ในเหตุการณ์หนึ่งสาวอุทัยธานีใจสั่นเลยครับประกาศตามหาน้องหมาหายไปไหนตอบไม่ได้ครับแต่ตอนนี้นอกจากประกาศตามหาแล้วไปบนบานศาลกล่าวเจ้าพ่อเขารักช่วยตามหาด้วยเอามือถือไปให้ดูแล้วเปิดภาพให้เจ้าพ่อท่านดูท่านจะได้รู้ว่าอ๋อไอ้น้องหมาตัวนี้หายจะได้ดลจิตดลใจให้กลับมาหาแม่ฮะประกาศเอาไว้โลกโซเชียลมีเดียนี่คือคุณมุกนัดดารินอรุณเปรมพานอายุ25ปีเอาภาพน้องชื่อว่าน้องเชอร์บัสเป็นเฟรนช์บูลด็อกลายเสือเป็นเพศผู้นะลายเสืออายุ7ขวบครับหายไปตั้งแต่วันรัฐธรรมนูญ10ธันวาคมแถวตลาดบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีหากใครเจอเห็นตามประกาศละ 5,000 เป็นสินน้ำใจนะฮะเป็นน้ำใจแต่ตอนเนี้ยโพสต์ไปนานแล้วไม่มีสัญญาณตอบรับไม่มีใครโพสต์มาเลยว่าเจอน้องเชอร์บัสฮะดังนั้นก็เลยเอาภาพเนี้ยไปบนบานศาลกล่าวขอเจ้าพ่อเขารักซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ทำป้ายด้วยนะทำป้ายด้วยประกาศในโลกโซเชียลมีเดียด้วยแต่จุดที่3ที่ไปคือไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาลเจ้าพ่อเขารักอยู่ในพื้นที่ของอำเภอบ้านไร่เอาภาพไปให้เจ้าพ่อดูเผื่อว่าเจ้าพ่อจะดลจิตดลใจให้เจ้าเชอร์บัสได้กลับมานะครับหากเชอร์บัสได้กลับมาสู่อ้อมอกเดี๋ยวจะมีการแก้บนตามที่มีการประกาศและสัญญาไว้กับเจ้าพ่อนะครับนี่คือความรักคือเวลาคนรักหมารักแมวอะรักเหมือนลูกเลยแบบนี้ก็เหมือนกันเนี่ยน้องเชอร์บัสก็รักเหมือนกันนะฮะก็ขอให้เจอไวๆนะเข้าใจหัวอกคนที่รักหมาแมวเลยล่ะคุณผู้ชม